สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเรากลับมาในเกมติดเชื้อไวรัสนี่ก็คือ The Truth Untold ภาค2นะเด้ ซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยพวกเราได้ตามหาลูกสาวของเราเมย์กับปีเตอร์รู้สึกว่าเขาเนี่ยจะมาติดอยู่ในโรงพยาบาลและเต็มไปด้วยผู้ติดเชื้อต่างๆจำได้ไหมว่ามันมีใครบางคนแอบเราอยู่ตรงนี้และเราก็ไม่สามารถที่จะออกไปจากที่นี่ได้อะเอาจริงๆเลยปะทำไมจำไม่ได้แต่ฉันต้องไปย้อนดูคลิปของเธอก่อนโอ้ได้นะคะยังไม่ดูก็อย่าลืมไปดูคลิปเก่าด้วยล่ะงั้นตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะทำการออกไปจากห้องใต้ดินตรงนี้ก่อนไม่รู้ว่าลูกของฉันเนี่ยจะอยู่ที่นี่หรือเปล่าไม่สิลูกของพวกเราลูกของพวกเราทั้ง5คนอุ้ยฉันได้ยินเสียงเดินจากตรงนี้ด้วยอะอะไรอะเสียงพี่กิจเดินหรือเปล่าไม่ใช่อะเสียงมันเหมือนแบบมีโซ่ตรวนด้วยฉันว่านี่มันไม่ชอบปลาพักหมดแล้วอะไรเฮ้ยมันสามารถคุยกับไอ้นี่ได้ด้วยเอ้าไปคุยอะไรเขาอะคุยมันใช่เลยไม่รู้มันมีตัวให้กดขึ้นอะแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะคุยกับเขาได้ด้วยภาษากูรูปัตุรุนภาษาอะไรอะมันภาษาเทพคล้ายๆไอ้นี่ป่ะชูก้าชูก้ารุนไม่รู้เหมือนกันอ้ายมันมาแล้วไปกินแล้วคุยกับมันดูแต่ฉันก็บอกว่ามาเข้ามาได้นะแต่พวกนั้นต้องวิ่งมาให้ถึงไอ้เพื่อนดูแล้วเราต้องขโมยกุญแจจากตัวมันออกแล้วต้องขโมยของมันไม่ได้คุยจริงเหรอมันคือการเงื้อมือไปหยิบนะฮะมันมาแล้วพี่บอกเข้าไปในนั้นล่ามันมาดูนี้เป็นไงอู้มันจะตัดหน้าห้องเฮ้ยไอ้ขโมยขโมยกุญแจเอ้ยพี่กิ๊กมาเลยลูกฉันไม่ปล่อยพวกนี้นะไอ้ยาจะออกไปจากที่นี่แล้วนะโกแน่จริงก็เฮ้ยจะขโมยมาได้แล้วสุดยอดแกเอาอะไรไปเฮ้ยแม่พวกมันทำอะไรลูกอ่ะโอ้โหเสียงกลดังมากเลยเอาละงั้นเดี๋ยวเราปล่อยเธอให้พักผ่อนก่อนแล้วกันดูเหมือนว่ากุญแจนั้นจะเป็นกุญแจที่เอาไว้ขังห้องเมย์นี่เองโอ้แต่อย่างน้อยลูกเราเด็กก็ไม่ได้เป็นเด็กติดเชื้อนะทุกคนถือว่ายังดีอยู่ว่าแต่ตรงนี้เนี่ยมันอยู่ชั้นไหนกันอ่ะน่าจะเป็นชั้นใต้ของใต้ดินอีกทีนึงนะเนี่ยแต่น่าเป็นห่วงนะฉันว่าเมย์อ่ะไม่ได้เป็นเด็กติดเชื้อแต่ตอนเนี้ยเป็นเด็กติดเตียงเฮ้ยไม่แน่ใจฉันไม่รู้ว่าเธอตื่นได้หรือเปล่าแล้วดูตรงนี้สิมีเซฟอะไรก็ไม่รู้ขนาดใหญ่ต้องใส่รหัสด้วยอ่ะถึงจะสามารถเปิดได้โหจะหาจากไหนอ่ะไม่รู้เหมือนกันแฮะเอาเป็นว่าฉันไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าไอ้เจ้ายมทูตนั่นแล้วอ่ะพวกเราออกไปตามหารหัสผ่านกันดีกว่าคิดว่ามันต้องมีความสำคัญอะไรกับประตูทางออกแถวนี้แน่เลยตามไปนะแล้วผมอะไรอ่ะฉันว่านะที่นี่มันดูเหมือนไม่เหมือนโรงพยาบาลเลยอ่ะเขาบอกว่าตรงรูนี้เนี่ยต้องหาอะไรที่มันพอดีมาใส่ถึงจะเปิดประตูได้โอ้ยอย่าว่าแต่โรงพยาบาลเลยโลกมนุษย์หรือเปล่าเนี่ยไฟสีแดงแบบเนี้ยมีทางลงไปด้านล่างด้วยต้องใช้ค้อนอ่ะแต่มันไปไม่ได้อ่ะเฮ้ยมาช่วยกันหาแล้วระวังนะน่าจะมีอะไรที่แบบว่าโผล่ออกมาก็ได้ตอนนี้เราต้องดูแลแล้วก็ทำให้ลูกสาวของเราปลอดภัยที่สุดฉันเจอบันทึกด้วยมันเป็นบันทึกที่3ของโครงการนายมันคุมไม่อยู่แล้วนายฟูมได้ลงมาถึงถ้ำของพวกเราแล้วทำให้คนงานของเราและหมอเฉพาะทางติดเชื้อกันไปหมดด้านล่างนี้ไม่มีทั้งหน้ากากกันและทุกคนเนี่ยได้สูดนายฟูมเข้าไปแล้วด้วยฉันรู้สึกอึดอัดหายใจไม่ออกรู้สึกเจ็บทั้งร่างกายฉันคิดว่าเชื้อมันน่าจะเข้าไปในตัวฉันแล้วล่ะเฮ้ยอาจจะเกี่ยวกับพวกน้ำหอมอะไรป่ะวะเพราะว่าผมเคยได้ยินเขาแบบเพอร์ฟูมแต่นี่นายฟูมนายฟูมเหมือนเขาว่าฟูมอันนี้มันเป็นรากศัพท์ของอะไรของภาษาฝรั่งเศสเกี่ยวกับพวกน้ำหอมอะไรพวกนี้หรือกลิ่นอะไรอย่างนี้แหละไม่แน่นะว่าพวกเชื้อต่างๆอาจจะคล้ายๆกับเหมือนเชื้อโรคที่แบบกระจายไปทั่วอากาศป่ะเพื่อนๆแบบนี้มันบ่อน้ำมากลับมาบ่อน้ำอะไรอ่ะบ่อน้ำเหรอออนเซนเหรอมันจะมีตัวอะไรคานออกมาไหมซาดาโกมึงได้ด้วยว้าวเอ้าไม่ใช่บอกลงมาข้างล่างมีตู้ด้วยอ้าวมีอะไรไหมโอ้ฉันเจอรหัสคือ1152152เกือบสังไกแล้วนะเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรวะเสียงเหมือนหินถล่มไม่รู้ฉันกระโดดลงไปอีกครั้งนึงเอ๊ะเดี๋ยวได้ยินเสียงดังมาจากห้องของเมย์ขึ้นมาเร็วรีบไปเถอะเราต้องไปดูเมย์พวกเราต้องรีบไปแล้วแม่มาช่วยแล้ว
ม่ลูกพ่อแม่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 จ๋าลูกเราพ่อกี่คนนะพ่อ3แม่2ใช่ไหมแม่พ่อแม่แม่ฉันถือว่าเป็นพ่อได้ไหมเพราะฉันเป็นผู้ชายจะขอเป็นพ่อด้วยละกันฉันไม่อยากเป็นแม่แค่คนเดียวดูไม่ดีเลยแม่หายไปแล้วแม่หายแม่ไปไหนอ่ะไม่รู้ตอนนี้ฉันคิดว่าพวกเราควรที่จะเปิดรหัสก่อนไม่แน่นะว่าเมย์อาจจะเดินเข้าไปตรงทางลงไปข้างล่างก็ได้1152โอเคประตูเปิดแล้ว ได้อะไรมาเฮ้ยรูปปั้นขนาดจิ๋วที่ใส่ประตูไงที่มันบอกว่าต้องใส่ให้มันพอดีอ่ะประตูนั่นแหละเอาที่หยิบเลยมาโอ้แม่พ่อรู้นะว่าลูกอยู่ข้างล่างนั่นอ่ะพ่อจะไปตามหาลูกพ่อด้วยแม่ฉันจะลองเอาอาร์ติแฟกต์คิสานิใส่ดูนะใส่เลยใส่เลยเฮ้ยเปิดได้เฮ้ยประตูเปิดได้แล้วสุดยอดเลยแม่ฉันได้ยินเสียงอะไรตึกอะอะไรเสียงมันดูเหมือนมีใครกำลังเดินมาทางนี้เป็นเองหรือเปล่าฉันได้ยินเสียงจริงๆนะมุ้ยเสียงมันเหมือนกับไม่ได้เดินมาแค่คนเดียวอ่ะมันเดินมาหลายคนนะพี่ไม้เฮ้ยมีค้อนไม่มีค้อนเอาค้อนเก็บก่อนเฮ้ยค้อนนี้เราสามารถเอาไปได้อะไรเฮ้ยตัวอะไรอ่ะมันเป็นคนที่มีหลายขาแต่มันคลานเฮ้ยไม่เป็นวิ่งแต่เมื่อกี้เนี่ยรูปร่างหน้าตาเหมือนลูกฉันนะทุกคนอยู่ไหนฉันจะบอกว่าประตูทางออกมันถูกปิดแล้วไอตัวร้อยขาร้อยแขนนั่นมันทำให้ที่นี่กลายเป็นนรกไปหมดแล้วอ่ะนี่ดูดิคอนแล้วผมตุยข้างหลังไหนตาพูดกับผีช้างจุ๊บแก้วไปไหมเรื่องนี้เราต้องเอาคอนหรือเปล่าเราต้องเอาคอนหรือเปล่ามีใครเก็บคอนได้หรือยังอ่ะเก็บแล้วต้องให้ต่อต้องกลับออกมาไงมาตามเหรอพี่โมตามมันตามโอเคฉันจะรอดูพี่โมตุยไม่เอาดูมือดิโหมันจะเป็นอะไรไหมถ้าฉันเดินไปนะฉันขอร้องได้ไหมแกออกไปจากที่นี่ไม่ได้หรอกพวกนี้จะทำให้พวกแกตกนรกทั้งเป็นมันเลื่อนรถต้องเดินนี่อะไรอ่ะงานจับมืออะไรอย่างเงี้ยน่าจะทูช็อตพี่ไม้มันเดินได้เพื่อนระวังตัวดีๆนะอ้าวเอาคนมีค้อนตายไปแล้วอ้าวกลับเข้าไปเอาค้อนใหม่เลยโอเคฉันว่าเราต้องมีค้อนทุกคนนะเพื่อเป็นการกันเหนียวได้ยินเสียงแปลกๆอ้าวว้าพ่อขาฉันไม่ใช่พ่อแกลูกฉันมีแค่สองขาตัวนี้มีค้อนโอเคไปมีกี่ค้อนหนึ่งค้อนหนึ่งพี่กิจรักษาชีวิตตัวเองไว้นะจุ๊บจ้าไปทีละคนค่อยเพื่อนโอ้โหมีคนตายก็แต่มันต้องไปทางนี้เหรอให้ทางนี้ไปทุบแต่มันผ่านได้แล้วมาแล้วฉันได้ยินเสียงมันเหมือนมันจะออกมาอีกแล้วอ่ะอันนี้ใช่รองเท้าของเมย์หรือเปล่าอ่ะมีรองเท้าอยู่ข้างหน้านั่นด้วยเหรอใช่มีรองเท้าโดนถอดทิ้งไว้อ่ะเฮ้ยแต่ว่านี่ไงที่จุ๊บแจ้งบอกมันมีรองเท้าของเมย์จริงๆด้วยอ่ะฉันคิดว่าไม่แน่นะว่าเมย์อาจจะมุดไปตรงนี้แต่จะมุดไปได้ยังไงเขาไม่มีค้อนด้วยซ้ำอ่ะเขาอาจจะเข้าไปทางอื่นหรือเปล่าแบบขุดดินลงไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเมย์ลงไปตรงนี้ได้นะพ่อฉันคิดว่าไอ้ตัวที่เป็นร้อยขาเมื่อกี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่เมย์ก็ได้นะใช่เราต้องคิดในแง่ดีเมย์อาจจะถูกจับตัวไปที่อื่นชั่วโมงได้ขอไปยังฉันจะลองดูแถวๆนี้ดูพี่ไม้นายต้องระวังดีๆนะถ้าเกิดว่ามาช้านายอาจจะตุยเร็วใครแล้วพี่ไม้ไอ้รอดวู้ทุบเลยสุดยอดมาแล้วพร้อมกับค้อนพี่กินโดนไหนอะเนี่ยน้อยใจที่เดินมาทั้งถือค้อนแต่เพื่อนไม่เอาเพื่อนกดล็อกประตูแล้วค้อนหายแล้วโดนค้อนทิ้งเลยโอเคมากันครบแล้วพวกเราไปกันไปเฮ้ยฉันเจอแสงอะไรไม่รู้สีเขียวๆข้างล่างนั่นอะโอ้ยแสบตาโอ้แสบประตูวาร์ปเฮ้ยเราอยู่ที่ไหนอะเฮ้ยดูเหมือนว่านี่จะเป็นภาพนิมิตของใครสักคนหนึ่งที่อยู่ในโรงพยาบาลโอ้ยนี่ฉันอยู่ที่ไหนกันเนี่ย
แล้วเมย์กับพ่อล่ะพวกเราต้องรีบออกไปจากที่นี่นะฉันต้องหาทางออกให้เร็วที่สุดนิมิตของปีเตอร์เหรอเมื่อกี้ใช่ฉันคิดว่างั้นนะเตียงนี้อาจจะเป็นเตียงของปีเตอร์ก็ได้ข้างบนมีปลั๊กไฟเยอะมากเลยดูดิอะไรอ่ะฮะอะไรเฮ้ยอะไรอยู่นะเฮ้ยเดี๋ยวใครอะไรวันฉันคิดว่ามีคนที่ติดเชื้อที่เขาบอกว่าดมไนฟูมแน่ๆเลยอ่ะโอ้ข้างบนนู้นข้างบนนู้นคุณหมอแล้วก็พยาบาลที่นี่กลายเป็นแบบนั้นไปหมดแล้วแล้วเราจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าไม่ไม่โอ้โหนายหลอกล่อไปเข้ามาไม่ได้หรอกนะนายอูมที่นี่คือเซฟโซนโอเคให้อย่างนั้นจุ๊บแจงลองดูทางหนีทีไรหน่อยว่าประตูทางออกอยู่ตรงไหนอ่ะตอนนี้ฉันมองไม่เห็นเลยเพื่อนเพราะมันมืดไปหมดเลยเฮ้ยผมแอบห้องข้างผมแอบห้องข้างออกมาต้องห้องกันเดินไปให้เดี๋ยวฉันดูนี่เหมือนเราต้องเปิดเคสหาของหรือเปล่าดูดีนะผมหาอยู่ทุกคนแอบห้องข้างได้นะแอบห้องข้างนี่ฉันมาแอบอีกห้องนึงมันตามหลังไปโอ้โหพี่กิตหน้าตาของมันเหมือนกับว่าใส่ไอ้หน้ากากด้วยนะเมื่อกี้ฉันเห็นแวบๆอ่ะเหมือนมดอุ้ยโดนไปบ่อยนี่คุณหมอใช่ไหมคุณหมอใช่ไหมคุณทำอะไรกับปีเตอร์หมอไหนเนี่ยฮะเขาไม่ตอบเลยดูเหมือนว่ามันจะพูดภาษาคนไม่เป็นด้วยซ้ำอ่ะเอาละฉันจะเริ่มหาทางออกนะฉันคิดว่าถ้าเราตามไฟสีเหลืองๆไปน่าจะเจอกับทางออกหรอทุกคนพยายามไปที่ทิศเหนือของโรงพยาบาลโอเคน่าจะใกล้ๆกับประชาสัมพันธ์อ่ะฉันมาละเฮ้ยเข้าเลยตัวไปแล้วอุ้ยตัวมันไหม้เกรียมเลยใช่เมื่อกี้มันถ่ายตูดฉันด้วยมันไม่เกรียมไม่ตามันมีฟันด้วยอ่ะมันเหมือนยักษ์เลยอ่ะเอ้ามันมีฟันดิถ้าไม่มีฟันแล้วมันจะเคี้ยวเรายังไงอ่ะไม่มันมีฟันแบบมีเขี้ยวยื่นออกมาด้วยชุบแจ๊เดี๋ยวๆๆๆมันเหมือนมดหรือมันแรงอะไรสักอย่างยังไม่รู้อ่ะที่หนอปลวกปะเนี่ยเออเป็นผีปลวกก็เปล่าไปแล้วที่สาดปลวกเหรอทางนี้ปะค่อยๆเข้ามาทีละทีเฮ้ยเปิดได้เอาล็อกเอามีกุญแจไม่แสดงว่าพวกเราต้องตามหากุญแจก่อนใช่ต้องหัวแล้วฉันข้ามมาทุกห้องเลยโดยที่ฉันไม่มีกุญแจเลยสักห้องอ่ะเอาไม่ต้องห่วงเพื่อนฉันหาให้แล้วเฮ้ยอันนี้เปิดได้เหรอระวังเราล่อมาอยู่มันต้องไปฝั่งตรงข้ามเหรอเพื่อนโอเคเดินไปได้ไหมเราล่อผมกระชับว่าล่อให้อยู่พี่ไม้ตรงนี้เปิดได้ปะเออนี่ไม่ได้อะไรกุญแจฉันเกือบโดนมันกินเฮ้ยกุญแจนี่ไหมนี่กุญแจที่ไหนอยู่ในห้องพักของพนักงานอ่ะข้างๆเลยแล้วประตูมันอยู่ตรงไหนอ่ะตอนเนี้ยฉันไม่หาประตูไม่เจออ๋อนี่ไงเจอประตูแล้วประตูอยู่ทางซ้ายริมสุดพี่ไปขายเลยไปเร็วโอเคในที่สุดเราก็รอดออกมาได้มันตามมาไหมเนี่ยไม่ตามเราล็อกแล้วฉันมองอะไรไม่เห็นแล้วเนี่ยไอ้เจ้าตัวนั้นน่าจะไปดักเราอีกทางนึงแน่ๆเลยยังไงพวกเราก็ต้องหาทางออกจากโรงพยาบาลนี้ให้ได้โรงพยาบาลอะไรเซนลิซ่าโฮปชอร์สโอ้โหโรงพยาบาลที่เราคุ้นเคยก่อนหน้านี้เราเจอทั้งเอเลี่ยนเจอทั้งผีแมงมุมแล้วมีอะไรอีกตั้งมากมายนี่น่าจะเป็นประตูทางออกแน่ว่าแต่เราไม่มีบัตรของพนักงานอ่ะเราเข้าไปไม่ได้นะโอ้โหแล้วโรงพยาบาลใหญ่ขนาดนี้บัตรพนักงานมันจะไปซ่อนอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยคอมนี้ก็ต้องใช้ไอดีของพนักงานโอ้โหแสดงว่าพวกเราต้องเดินรอบๆโรงพยาบาลเลยแหละกว่าจะเจออ่ะเฮ้ยนี่ตอนนี้มีห้องครับเปิดเลยห้องอะไรอ่ะสองห้องด้วยโอ้ดูจากสภาพแล้วน่าจะเป็นห้องน้ำช่วยกันเปิดคนละห้องเลยเขียวมากห้องนี้ห้องน้ำชายห้องน้ำชายมาห้องนี้เร็วโอเคเข้าห้องมาแล้วอยู่ห้องที่3เฮ้ยอู้นี่คืออะไรอ่ะป้ายประกาศจับใครวะเนี่ยโอ้โหบัตรไอดีพนักงานโคตรใหญ่ใช่ไอดีพนักงานหรือป้ายอะไรสักอย่างเขาทำตกไว้เหรอไม่รู้ฮะเราจะเอาบัตรไปใส่ที่ไหนก่อนดีอะระหว่างที่คอมหรือว่าคอมมาใกล้ๆโอเคฉันลองเอาบัตร ID พนักงานใส่ลงไปอ๋อนี่ไงมันมีรหัสพนักงานอยู่ว่าไงครับ123095 123095งั้นไปที่ประตูกันเลยดีกว่าเฮ้ยเรียบร้อยแล้วทำการปลดล็อกประตูเรียบร้อยค่ะฉันคิดว่าตอนนี้แผงวงจรทั้งหมดในโรงพยาบาลนี้เราน่าจะสามารถใช้หมดได้หมดแล้วอ่ะไปดูห้องอาหารไหมล่ะห้องอาหารมีประตูเหรอไม่รู้เหมือนกันอ่ะเห็นไฟมันสวยดีโอ้งั้นฉันลองเอาบัตรนี้เต็ดโอเคใช้ได้อยู่แล้วเปิดเลยโอเคโอ้โหบรรยากาศ
ุ้ยมีห้องของผู้อำนวยการด้วยตรงนี้ใครมาเข้าได้เปล่าไม่รู้แฮะแล้วก็อีกห้องนึงโอ้อันนี้น่าจะเป็นห้องออฟฟิศอะเราดูซิว่ามีอะไรอีกไหมโอ้นี่ฉันเจอแล้วเขาบอกว่าเราต้องหาบล็อกอะไรบางอย่างมาวางไว้ที่โต๊ะนี้โอ้มันเป็นพัซเซิลอ๋อมันออฟไลน์อยู่เราต้องรีบูทเฮ้ยโต๊ะนี้ก็เหมือนกันเพื่อนต้องหากล่องมาวางเหมือนกันแสดงว่าทุกที่เราต้องใช้กล่องอะไรสักอย่างนึงเพื่อปลดล็อกใช่บล็อกอะไรสักอย่างสำรวจไปก่อนโอ้ยงั้นพวกเราอ่ะต้องช่วยกันหาแล้วล่ะมีหลายอย่างที่พวกเราจะต้องหาเยอะมากอ่ะแต่ที่นี่มันมีชั้น2นะนะเพื่อนทุกคนผมเจอค้อนว่ะฮะจริงเหรอเก็บมาพี่ว่าเก็บมานี่ห้องนี้มาเก็บกันห้องผมนี่งั้นเดี๋ยวฉันไปเก็บค้อนก่อนแป้งมาช่วยกันจำนี้ก่อนโอเคครับไหนพี่ไหมตอมมันมีรหัสอะไรบางอย่างแต่ขอไปละหนึ่งนี่นายมากดคอมแล้วกดคำว่ารีบูทแล้วก็รอมันรีบูทเสร็จมันจะมีรูปอะไรบางอย่างขึ้นมาโหนานไม่นานมันต้องทำทุกเครื่องมันทำได้ทุกเครื่องเลยผมทำไปแล้วมันมีรูปพระจันทร์ขึ้นมาเราทำได้ทุกเครื่องเลยเหรอใช่กดรีบูทเลยอ๋อเครื่องพระจันทร์เฮ้ยมังกรเข้าใจละแสดงว่าบล็อกที่เราต้องตามหาเนี่ยต้องเป็นตรงตามกับที่คอมบอกใช่ไหมพี่ไม้รีบูทมาแล้วห้องเป็นห้องผอเนี่ยจะเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวห้องที่ใกล้ๆห้องผอจะเป็นรูปมงกุฎแล้วก็ยังมีอีกหลายๆคอมด้วยอ่ะอันนี้เป็นรูปประตูหรืออย่างไม่รู้โอเคงั้นตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราขึ้นไปชั้น2แล้วก็ไปหาบล็อกรหัสตามนั้นไปพี่โมขึ้นไปเลยโอเคไปภารกิจมีอาวุธเหรอคอนเฮ้ยมันมีชั้นลอยก่อนวะอ๋อไม่มีอะไรเฮ้ยมีฮะมีอะไรอ่ะไหนใช้ค้อนโอ้โหแล้วดูทางหน้าเข้าบ้างไหมเนี่ยโอ้แดงเทียงไงนะห้องแดงอ่ะโอ้ยทางกุนเชียงโอ้ยฉันเริ่มกลัวแล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนี่ไงเราต้องใช้บล็อกทั้งหมดกี่อัน3อันปะเฮ้ยนี่พอดีเลย3อันเฮ้ยฉันเอามงกุฎไปนะหัวใจไม่ประตูนี่ฉันเอาพระจันทร์เสี้ยวไปแต่หัวใจไม่รู้ว่าต้องใช้หรือเปล่าเก็บไปด้วยก็ได้เอาไปหมดนะเอาไปหมดไหนไม่หมดเอาไปหมดใช้ไม่ใช้ว่าไม่เจอเลยแต่ฉันว่ามันง่ายเกินไปหรือเปล่าแค่เราขึ้นมาเราก็ได้บล็อกแล้วหรอไม่แน่นะว่าพอลงไปเราอาจจะเจอตัวอะไรก็ได้นะทุกคนต้องระวังดีๆเดี๋ยวต้องเบื่อนะเบื่อว้ายเฮ้ยอะไรตกใจหมดฉันตกอันนี้คืออะไรอันนี้คือพระจันทร์เสี้ยวครับวางแล้วอุ้ยมีเสียงด้วยตั้งงึงอ่ะอันนี้มงกุฎปะอันนี้มงกุฎครับวางโอเควางห้องประตูวางหรือยังเรียบร้อยวางแล้ววางแล้วกำลังไปเหลือหัวใจใช่ไหมห้องผมกำลังรีบูทอ๋อโอเควางหัวใจเลยอันนี้หัวใจเรียบร้อยเหลือประตูที่ทำมั่วไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนคิดเหมือนฉันไหมว่าทำไมบรรยากาศมันดูมืดคืมลงเรื่อยๆอ่ะมันมืดตั้งแต่แรกอยู่แล้วหรือเปล่าไม่รู้แต่ตอนนี้ฉันเริ่มเหนื่อยแล้วอ่ะหรือเราเหนื่อยหรือเปล่าฉันรู้สึกเหมือนมันวังเวงเฮ้ยขอเอาไซส์ให้เราออกไปข้างนอกออกไปข้างนอกเออฉันว่าด้านนอกอาจจะต้องทะลุเอ้ยนี่ไงตรงนี้มันอินเตอร์แอคได้อ่ะลองเปิดนะเออลองเข้าไปในนี้ดิไม่มีอะไรเลยไม่ได้อ่ะนี่เป็นห้องอาหารกันมาลองห้องอาหารข้างนอกของเขาคือห้องไหนเนี่ยคือฉันว่าห้องอาหารมันดูวังเวงแล้วก็มืดกว่าเดิมเลยเมื่อกี้มันยังไม่เปิดเลยว้าวเราไปวางคาเฟ่เย้เราหนีออกมาได้แล้วแล้วนี่คืออะไรเฮ้ยเสาอะไรโลงศพกุญแจมีกุญแจหน้าตาประหลาดด้วยอ่ะกุญแจอะไรเมืองแสงแบบนี้เออใช่เมื่อกี้ที่เราเห็นคือประตูมิตินี่ถ้าเราใช้กุญแจนี้ที่อับไปด้วยอาคมของอาจารย์คมฉันคิดว่าพวกเราน่าจะสามารถออกไปจากที่นี่ได้อาจารย์คมควรคอยเอาจริงนะฉันรู้สึกว่าเกมนี้มันเริ่มแปลกไปเรื่อยๆแล้วมันเริ่มเหมือนแบบเริ่มเป็นคนผีปีศาจกุญแจหรือดาบวะเนี่ยไปแล้วนะว้าเปิดประตูยิบเลยยิบเลยเฮ้ยมันลงไปข้างล่างนะที่นี่มันเหมือนกับบ้านของเราเลยแฮะโอ้โหแต่บ้านฉันไม่น่าจะผนังเขียวขนาดนี้นี่มันห้องน้ำหรือเปล่าบ้านเนี่ยไม่รู้ดิเออประตูอย่างกับคุกแต่ฉันน่ะเคยได้ยินว่าโรงพยาบาลที่ชื่อว่าเซนลิซ่าเนี่ยมันมีเรื่องประหลาดอยู่อะไรอ่ะบางครั้งคุณลุงยามเนี่ยเขาก็ชอบได้ยินเสียงกรีดร้องมาจากห้องใต้ดินฉันไม่แน่ใจว่าห้องใต้ดินนี้
คือห้องใต้ดินที่เขาพูดถึงกันหรือเปล่ามันเสียในกองกองกองเราคิดเราได้ยินน่ะเอ้ยอุ้ยฉันจะลองเปิดนี่ดูนะเอ้ยห้องอาบน้ำโอเคเข้ามากันหมดยังหน่อยไหมล่ะมาแล้วมาแล้วฉันคิดว่าพวกเราควรที่จะอาบน้ำกันหน่อยนะแต่ว่าขอฉันไปเปลี่ยนชุดก่อนนะว้ายฉันไปด้วยได้ไหมอ่ะตรงนี้มีตู้ล็อกเกอร์ด้วยขึ้นสนิมหมดแล้วไม่แน่นะว่าที่นี่อาจจะจับคนมาทำการทดลองก็ได้อ่ะที่เชื้อโรคที่มันกระจายไปขนาดนี้อาจจะเป็นเชื้อโรคที่ทำจากคนทำให้โลกนี้เป็นเชื้อไวรัสไปหมดอ้าวทำไมประตูปิดอีกแล้วเฮ้ยประตูหุกใต้ดินอันล่างสุดสามารถที่จะลงได้ครับแต่ว่าต้องการกุญแจมีใครเก็บกุญแจอะไรมาบ้างไหมอ่ะไม่เจอเลยต้องการกุญแจทุกอันทุกห้องเลยนะเอาไปห้องนี้เปิดได้เอาเข้าไปเลยทุกอย่างเราเข้าไปดูเข้าไปเลยเข้าไปเลยมีอะไรไหมโอ้โหแล้วปิดอัตโนมัติด้วยมันเปิดไม่ได้ว่าที่นี่ประหลาดนะเพราะไอ้ตรงเนี้ยมันบอกว่าต้องการวิญญาณมาวางไว้ที่นี่ฮะไปเพื่อนฉันเจอของอยู่ตรงไหนนายเข้ามาในห้องน้ำเมื่อกี้ที่ไหนคะเข้ามานี่ตรงนี้โอ้แสดงว่าอันนี้เป็นกุญแจที่สามารถลงไปตรงนั้นได้นี่ฉันคิดว่าทุกห้องน่าจะเปิดได้หมดเลยนะนี่ไงเฮ้ยเปิดได้จริงด้วยเยี่ยมห้องนี้มันดูแปลกเออเสียงอะไรมันปิดเองมันปิดเองมันปิดเองอัตโนมัติอัตโนมัติมันปิดเองตู้มันปิดเองอ่ะในเขาไม่ได้สล็อตในรูนั้นอ่ะมันมีเอกสารด้วยเอกสารของผู้ตายเวนดี้ตายตอนตีสามแล้วก็ไอรีนซากุระไอรีนโยชิเจสซี่เจนิกกี้ไม่มีชื่อลูกของเราเลยแสดงว่าพวกเขาทั้งหมดยังไม่ตายโอ้เฮ้ยแล้วทำไมมีเสียงนาฬิกาดังอ่ะอยู่นาฬิกาดังมันมีนาฬิกาโอ้โหนายบอกยังไม่ตายไงเราต้องเอาใครออกมาแล้วเนี่ยแต่ละคนอยู่ในนี้กันหมดเลยเมื่อกี้ไอรีนไอรีนไงไอรีนเหรอไอรีนซากุระแล้วก็ไอรีนดี้เปิดไม่ได้ไอรีนเปิดไม่ได้เปิดทุกตู้เลยแล้วกันเจสซี่หรือว่ามันต้องเรียงจากชื่อไม่นาฬิกาตรงนั้นมันบอกกี่โมงครับตอนนี้แปดโมงแปดโมงคุณต้องเปิดนิกกี้ครับนิกกี้เหรอแป๊บนึงนะเก้าโมงแล้วสิบโมงอะสิบโมงมีซากุระเปิดได้ไหมเอ้ยได้สิบสองมีซูบินซูบินโอเคเปิดซูบินสามเวนดี้ห้าไอรีนสามเดี๋ยวสามก่อนสามเวนดี้เปิดสามเวนดี้ห้าสี่ห้าไอรีนห้าไอรีนสี่ไม่มีไหนอะแล้วอ่ะโอ้เจสซี่ประตูเปิดกุญแจอะไรอะกุญแจโบราณโอ้ประตูลงไปด้านล่างไงฉันคิดว่าน่าจะใช้กุญแจอันนี้แหละแต่เราได้มาสองดอกนะยังไม่รู้เลยอย่ากังวลไปทุกคนฉันคิดว่าประตูที่สำคัญที่สุดน่าจะอยู่ในม่านสีเขียวตรงนี้นี่แหละเรากลับไปเปิดห้องแรกๆก่อนไหมเราต้องลงไปเอาวิญญาณใช่ไหมอ๋อฉันรู้แล้วกุญแจนี้อาจจะเอามาเปิดตรงนี้ปะเฮ้ยเปิดได้จริงด้วยอู้โอ้ใครอะไม่รู้ไอ้แปดขามันตายแล้วหรอเฮ้ยแต่แขนมันน้อยจังเฮ้ยเดี๋ยวตรงแขนของเขามีเลขด้วยอ่ะรู้สึกว่าในตัวของเธอเนี่ยจะมีตัวเลขเต็มไปหมดเลยใบหน้าจะมีเลข9อยู่ที่คางคาง9ถือว่าเราต้องเฮ้ยผมอีตัวแยกหน้านี่เฮ้ยอ๋อดูแล้วอะไรอ่ะเราต้องทำการพิสูจน์หลักฐานศพคุณต้องชันสูตรพลิกศพเหรอใช่ใช่ใช่เราต้องชันสูตรศพที่แขนดูเหมือนว่าจะมีร่องรอยของการติดเชื้อนะแล้วก็เบอร์4ถ้าฉันจำไม่ผิดมันจะอยู่ที่นิ้วซ้ายตรงนิ้วก็มีคราบเลือดเล็กน้อยด้วยเบอร์5ล่ะเบอร์5อยู่ต้นขาขวาต้นขาขวาโอเครู้สึกว่าพอเราสำรวจศพเธอไปเรื่อยๆมันจะมีปฏิกิริยาอะไรบางอย่างกับศพเหมือนกันนะเนี่ยอย่าบอกนะว่าเธอจะลุกขึ้นมาฉันไม่รู้เบอร์6อยู่ที่หน้าอกเรียบร้อยเบอร์7แต่อยู่ขาซ้ายเบอร์7ขาซ้ายแล้วก็8อ่ะเบอร์8อยู่ที่แขนขวาโอเคแล้วก็เหลือเบอร์สุดท้ายแล้วเบอร์9เบ
เบอร์เก้าที่ค้างเรียบร้อยเปิดแล้วโอ้โหประตูด้านข้างเปิดวิญญาณนี่วิญญาณวิญญาณมาวางนายหยิบวิญญาณมาเลยวิญญาณมันเป็นวิญญาณแบบว่าวิญญาณที่บริสุทธิ์ขอบคุณมากเลยนะเจสซี่ฉันได้ก้อนผลึกวิญญาณมาแล้วดูเหมือนว่าดวงวิญญาณของเธอจะโดนปลดปล่อยป้านำฉันไปทีนี่เลยฝั่งงานนี่ฝั่งงานนี่เอ้าตรงนี้เหรอไปแล้วเสร็จแล้วแล้วไงต่อเพื่อนมันมีอะไรบางอย่างหล่นอ่ะมันมีเสียงอะไรบางอย่างหล่นอยู่ข้างนอกอ่ะพี่โมลองดูซิมันมีกุญแจปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไรเป็นอะไรพี่โมเป็นไรมาดิเห็นผ้าม่านไหมเฮ้ยเฮ้ยรองเท้าส้นสูงฉันจะลองเปิดดูนะแจ๊กโอ้โหก็แค่รองเท้าพี่โม่ตกใจอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยแต่รองเท้ามันก็หลอนอยู่นะเป็นรองเท้ามาจากนรกเลยอ่ะกวนจัดเลยไปเฮ้ยนี่ไงเมื่อกี้ที่มันแบบมีเสียงเพราะว่าลูกมันดีแน่เลยอ๋อลูกมันหล่นตอนแรกมันไม่มีรองเท้าไม่ใช่หรอไม่มีพวกนายอ่ะเอามาแกล้งเพื่อนหรือเปล่าฉันไม่แกล้งใครแน่แล้วตอนนี้ฉันรู้สึกว่าเราต้องหาทางออกจากที่นี่มันไม่มีทางไหนที่จะไปอีกแล้วอ่ะทุกคนหรือว่าเราควรที่จะขึ้นไปข้างบนเราต้องรองเท้าประตูมิติมันไม่เปิดแล้วเราต้องหาคนที่เขาลงมาข้างล่างคนที่ทิ้งรองเท้าไว้ดูสิว่าเขาจะแกล้งเราเพื่ออะไรไปคนที่ทิ้งรองเท้ามีคนเดียวซินเดอเรลล่าซินเดอเรลล่าไม่น่าทิ้งรองเท้าแบบเป็นรอยเลือดแบบนั้นอะไปห้องโยชินี่มาเข้าไปข้างในกันดีกว่าเข้าไปข้างในโอเคเฮ้ยพี่ลูกมันขยับได้ฮะเรามาขยับรูปดิเฮ้ยอ๋อเราขยับคืนที่เดิมได้อะโอ้เออพี่โมมันอาจจะเป็นการปลดล็อกรหัสอะไรทุกอย่างหรือปะทำให้ทุกอย่างกลายเป็นเหมือนเดิมอะก็ขยับแล้วนี่เฮ้ยมีเสียงอะไรมีเสียงอะไรอะมีเสียงอะไรแปลกๆด้วยอะมันมีกุญแจสีแดงมาอยู่ตรงนี้อะก็จุ๊บแกงอยู่ที่กุญแจเกิดตรงกุญแจอะเออตรงไหนตรงห้องศพห้องศพอยู่ตรงไหนเมื่อกี้ผมขยับรูปภาพจนสุดอ่ะมันก็นี่ตรงนี้โอเคแปลว่ากุญแจนี้ต้องเปิดประตูห้องนี้ได้แน่เลยใช่แปลว่าต้องไม้ขยับไม่เปิดได้ใช่เพราะว่าทุกคนขยับไม่สุดกันไงล่ะผมเลยจัดสุดโอเคลงไปด้านล่างกันวิ่งโอ้ยิ่งลงไปลึกๆฉันว่ามันไม่น่าจะใช่ประตูทางออกแล้วนะเนี่ยโอ้โหโอ้นี่มันเตาเผาเก็บศพเฮ้ยอันนี้มันมีที่วางวิญญาณด้วยอ่ะเตาเผาเลยรอจะตายโอ้โหโอ้วิญญาณเขียววิญญาณสีเขียวนี่มาตรงนี้มาตรงนี้ไปวางใส่ดูนะเยี่ยมได้ยินเสียงเหมือนประตูบางอย่างเปิดนะขึ้นไปเช็คข้างบนดูซอยประตูแรกที่เราแบบไม่เปิดไม่ได้อ่ะนี่ไงเจอแล้วด้านบนตรงนี้มีกุญแจโบราณโอ้โหกุญแจอย่างใหญ่เท่ากับว่าพวกเราสามารถออกไปจากที่นี่ได้แล้วสินะกุญแจเท่าแขนว่าแต่มันจะเปิดอะไรอ่ะอ๋อประตูมิติเปิดแล้วประตูมิติเปิดเอ้าเฮ้ยเอ๊ะเราไปไหนกลับมาที่เดิมอ่ะตอนนี้ปริศนาก็คือพวกเราหากุญแจโบราณเจอแต่ว่าออกจากโรงพยาบาลนี้ไม่ได้โรงพยาบาลนี้มันต้องสาบสิ่งที่เราต้องหาคือประตูลึกลับอะไรบางอย่างถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะเปิดมันไปได้แล้วก็เราก็จะออกไปจากที่นี่ได้ทันทีเฮ้ยข้างหลังมีประตูไหมเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วไปออกได้ปะได้ออกแล้วโอ้ยเฮ้ยโล่งไปเลยเหมือนว่าโทรศัพท์มันจะใช้งานไม่ได้อ่ะเราคงติดต่อพ่อกับแม่ไม่ได้แล้วแล้วเราควรจะไปไหนต่อดีอะพี่โม่เราต้องไปสถานีตำรวจให้ตายเถอะนี่พวกเราวิ่งมาจนเจอกับโบสถ์แล้วเหรอเนี่ยฉันว่าวันนี้พวกเราควรพักผ่อนที่นี่ก่อนที่จะไปสถานีตำรวจมันไกลออกไปอีกประมาณ100กิโลเลยนะคนละจังหวัดก็ไม่มีจังหวัดแล้วนะก็ต้องสำรวจที่นี่ก่อนอะแล้วถ้าว่าแต่โบสถ์ที่นี่ทำไมมันดูร้างจังหลวงพ่อครับมีใครอยู่ไหมเราต้องหากุญแจนะเพื่อนพวกเราต้องการความช่วยเหลือช่วยด้วยประตูไหนสามารถเข้าได้บ้างไหมอ่ะประตูนี้ครับประตูนี้โอเคอ๋ออันนี้คือเข้าห้องโถงครับเราต้องการกุญแจ
ฉันคิดว่ากุญแจอาจจะอยู่ในห้องโถงก็ได้นะโอ้โหโบสถ์มืดมีหนังสือสวดมนต์ด้วยพวกเราควรที่จะสวดภาวนาก่อนไหมเพราะว่าแต่ละอย่างที่เราเจอมันชอบเป็นอะไรที่น่ากลัวแทนวิธีนี้เราต้องใส่รหัสผ่าน5ตัวทุกคนไม่งั้นเราเปิดคัมภีร์ไม่ได้5ตัวโอ้โหนอกจากจะมีรหัสผ่านแล้วประตูห้องหลวงพ่อก็ถูกล็อกด้วยอ่ะพวกเราติดแกะอยู่ที่นี่ไปไหนไม่ได้แล้วเนี่ยตรงไหนวะเนี่ยอ๋อผมรู้แล้วอะไรยังไงยังไงพี่กิจแป้งมากดคลิกรัวๆที่รหัสทำไมอ่ะมันบอกให้กดคลิกรัวๆอ๋อโอเคโอเคเหมือนเอานิ้วขูดอ่ะนิ้วขูดฉันเจอแล้วรหัสผ่านคือ3 5 5 7อ๋อแล้วก็7เจ็ดเจ็ดใช้ได้ไหมเจ็ดเอ้ยเยี่ยมว้าวว้าวยอดอุ้ยโหข้างในนี่นี่น่าจะเป็นห้องของหลวงพ่อใช่ป่ะต้องวนขึ้นไม่ได้ประตูห้องน้ำกระไรโหมันใช่โบสถ์จริงปะเนี่ยทำไมมีหัวกะโหลกด้วยอ่ะอุ้ยของประดับนี่น่าจะเป็นเจ้าของลัทธิอะไรสักอย่างแน่แน่ห้องเก็บของไม่มีของอยู่มีแต่เก้าอี้ไอ้เสียงอะไรเสียงอะไรพี่โมไปเปิดลิ้นชักนายเปิดลิ้นชักได้ดังมากเลยนะพี่โมนะฝืดอ่ะของมันเก่าเปิดทุกเกสเลยนะเปิดแล้วไม่มีอะไรแยกย้ายกันออกไปทีละห้องทีละห้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอห้องนึงมันมีคนทุบประตูฮะเจอห้องไอห้องตรงไปเลี้ยวขวาออกไปเลี้ยวขวาจากกุญแจในคนในเกสไม่เห็นมีเลยพี่โมนายตาฟาดมันห้องจริงไม่เห็นจะมีใครว้าวเฮ้ยโอ้โอ้ฉันเห็นแล้วฉันเห็นแล้วชัดชัดยังชัดแล้วฉันจากกุญแจไม่แน่อาจจะเป็นคนที่ต้องการความช่วยเหลือจากเราก็ได้พี่ไม้ไปไขดิใจเย็นๆนะครับนี่นี่ห้องนี้หรือเปล่าพี่ไม้ที่เขาดูประตูอ่ะใจเย็นๆนะครับพวกเราจะไปช่วยคุณเองครับมันกดอีไม่ได้เลยอ่ะแสดงว่าประตูห้องนี้ถูกล็อกจากด้านในพวกเขาไม่ยอมเปิดเราหาห้องอื่นก่อนลองดูซิว่าห้องไหนที่สามารถเปิดกุญแจได้อ๋อรู้แล้วพี่ไหมข้างนอกไงนี่ๆด้านหลังสุดอ่ะมันต้องการกุญแจอ๋อเออใช่คนที่เคาะประตูตรงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นหลวงพ่อที่ถูกจับมัดไว้หรือไม่ก็คนที่ถูกฉีดยาเข้าไปเอาเลยใครนะฮะเยี่ยมเปิดเรียบร้อยเชิญโอ้โหทางยาวทุกคนขะแมวนะเอฟโอเคแมวสุดเอฟโอ้อึดอัดเอฟโอ้หายใจไม่ออกแล้วเนี่ยทำไมต้องหัวใจเต้นแรงขนาดนี้โอ้ให้ตายเถอะนี่ออกมาจากโรงพยาบาลแล้วต้องมานั่งหาเอาชีวิตรอดในโบสถ์อีกเนี่ยอุ้ยมีประตูมิติอ่ะคุกอะไรนี่ทำไว้ในโบสถ์มีคุกใต้ดินด้วยล่ะพิธีกรรมกำลังจะเริ่มแล้วพวกแกจะเป็นเหยื่อรายต่อไปในการเซ็นสังเวยเรามีเวลาเพียงแค่3นาทีก่อนที่พิธีกรรมจะเริ่มต้นขึ้นทำอะไรอ่ะฉันคิดว่ามีใครพยายามที่จะปลุกซาตานออกมาอย่างแน่นอนเราต้องอย่าให้พิธีกรรมมันดำเนินต่อไปเฮ้ยฉันได้ยินเสียงใครก็ไม่รู้หัวล้ออ่ะใครหัวล้ออ่ะหัวล้อด้วยไม่รู้เฮ้ยอ้าวพี่ตะวันพยายามดูพยายามดูไว้1นาทีพี่กิจห้องพี่กิจบนข้างบนข้างบนข้างบน1นาทีที่เธอโอ้ยตื่นเต้นมีมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วที่เดิมที่เดิมนาทีสุดท้ายแล้วนาทีสุดท้ายแล้วอุ้ยเฮ้ยโอ้ไม่เฮ้ยมันค่อยๆมืดลงอ่ะอย่าบอกนะว่าปีศาจกำลังจะออกแล้วพวกแกไม่รอดหรอกถ้าเกิดว่ายากก็รอดจุ๊บแกงเร็วจุ๊บแกงเร็วห้องนี้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 แกเองฉันจะหาพวกแกให้เจอฉันจะพบแกแน่นอนอีกไม่นานแป้งหลังแป้งหลังแป้งไม่ทันแน่จุ๊บแกเข้าไปแล้วอย่าอึ้งดินะอย่าอึ้งฉันกำลังพากอยู่อ่ะอึ้งอ่ะตายอึ้งอ่ะจุ๊บแกห้องจุ๊บแกมาแล้วแกอะไรไกลมีมากกว่าอีกเหนื่อยโอ้ยเฮ้ยเสียงมันเสียงขึ้นหอบมากเลยตอนเนี้ยเซฟวิเซฟวิทุกคนเซฟวิทุกคนห้องไก่ครับนะ9 8 7 6 5 4 3หมดเถอะ2 1เรียบร้อยวิญญาณไปเรียบ
ไม่เรียบไม่เรียบถึงห้องสุดท้ายวิญญาณวิญญาณด้านบนมันขี่ร้านที่มันประมาณประตูเปิดแล้วประตูเปิดแล้วเก็บของเราจะได้ล็อกปิกมาแล้วไงต่อล็อกปิกข้างบนข้างบนไอ้ห้องนั้นน่ะเฮ้ยระวังนะมันมีปีศาจออกมาหรือเปล่าไม่ใช่เอาจากที่นี่ไปไปไปออกไปได้ออกไปได้โอเคขึ้นไปชั้น2บทครับชั้น2บทโอเคปีศาจตาหวานนั่นมันคงไม่ตามเรามาใช่ไหมพิธีกรรมมันไม่มาหรอกมั้งมันไม่เสร็จสมบูรณ์อ่ะร่างจริงของมันไม่สามารถออกมาจากโลกแห่งความมืดได้โอ้ยอะไรอุ้ยอยู่ที่นี่มันก็โผล่มาอุ้ยอ้าวคุณลองเสื้อว่าไงชั้น2ของโบสถ์เหรอพี่ไหมชั้น2ครับชั้น2มันมีรั้วชายล็อกปิกใครมีคนเข้าร่วมพิธีเต็มไปหมดเลยโอ้โหฉันได้ยินเสียงอะไรหืดหอบฉันเปิดประตูแล้วตรงนี้เป็นเหมือนสระว่ายน้ำเลยอะพวกแกจะต้องตายความตายคือคำตอบไม่น่าอุ้ยนี่ห้องหนึ่งอะไรอะหูแดงมากมันสามารถเปิดห้องได้ด้วยอะเฮ้ยตรงนี้ไม่มีลูกศรด้วยทุกคนมีกล่องของใครบางคนที่พยายามหนีออกจากที่นี่อะไรกัน1 2 3 4แต่ละห้องเป็นอุปกรณ์สำหรับการสวดมนต์จะบอกว่าในห้องอ่ะมีสวิตช์ไฟเปิดปิดได้ด้วยนะแล้วลูกศรนี่คืออะไรทุกคนเราต้องทำการหาว่าลูกศรมันทำอะไรได้อ่ะทุกคนเข้าห้องไปแล้วปิดไฟลูกศรมันเป็นสีแดงอ่ะเนี้ยดูดิเข้าห้องไปแล้วปิดไฟเหรอจุ๊บแจ้งปิดไฟหน่อยดิปิดแล้วอันนี้ปิดแล้วมีลูกศรโอ้นี่ไงขวาห้องของเราคือลูกศรลงจุ๊บแจ้งห้องที่3 3ลูกศรลงครับโอเค1คือขวา1คือขวา4อ่ะ4ขวา4ขวา2ขึ้นครับ2ขึ้น2ขึ้นโอเคเรียบร้อยครับอุ๊ยด้วยอะไรอ่ะลูกกระตาเฮ้ยไม้กางเขนกลายเป็นไม้กางเขนหยิบได้หยิบได้ทุกคนนี่ก็จะเป็นสิ่งอันเดียวใช่มั้ยที่ทําให้พวกเราสามารถที่จะรอดพ้นจากปีศาจได้จะคิดว่าใช่นะฉันคิดว่าปีศาจก็คือผู้ศรัทธาข้างล่างหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันฉันถือไว้ก่อนแล้วกันอย่างน้อยมีอะไรป้องกันละเราเดินไม่ได้เดินไม่ได้ตรงนี้เดินไม่ได้ไม่ใช่ข้างบนแล้วข้างล่างข้างล่างแน่ใจใช่ไหมว่ามันจะสามารถป้องกันเราได้อ่ะฉันคิดว่ามันป้องกันผีได้นะนี่ลงทางนี้เพื่อนเพื่อนอ๋อนี่เจอแล้วนี่ไงเราก็ไม่ได้เข็นมาวางไว้ตรงนี้วางนี่โอ้ว้าอะไรอ่ะแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มแผ่นดินถล่มเดี๋ยวเราต้องรีบหนีหรือเปล่าต้องรีบหนีหรือเปล่าสุดท้ายแชปเตอร์สุดท้ายนี่เราลงมาในสระว่ายน้ำนี่มันแบ็ครูมมั้ยเนี่ยที่นี่มันที่ไหนกันน่ะนั่นดิเหมือนเลยที่ไหนอ่ะมันดูประหลาดเข้าไปเรื่อยๆจากโรงพยาบาลมาที่โบสถ์จากที่โบสถ์ไปคุกใต้ดินไปห้องเก็บศพมันอะไรกันเนี่ยให้ตายเถอะมันไม่มีทางให้กลับไปแล้วด้วยอ่ะไปต่อไปต่อเราต้องไปต่อโอ้โหเดินยาวเลยอ่ะสล็อตสล็อตถามว่าไงสล็อตแนะนำเลยดิข้างหน้ามันมืดด่าแนะนำได้ไหมคือฉันตายก่อนใช่ไหมถ้าเกิดว่าฉันอยู่ข้างหน้าเนี่ยใช่เฮ้ยมีประตูสว่างแสงสว่างทางออกหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่พื้นนี่เป็นเหมือนกับมีรอยเลือดอยู่นะเฮ้ยอะไรอันนี้คืออะไรเฮ้ยโอ้โหตายเลยดีผมไม่ตายห้องนี้เป็นห้องกับดักอะโดนหินแยงฉันว่าที่นี่คงเป็นหลุมฝังศพของใครแน่ๆสิ่งที่เราต้องทำคือพยายามเอาชีวิตรอดให้ได้เร็วที่สุด อย่าหลงกลมานะทุกคนต้องหลบดูปลาหมึกเมื่อกี้ใช่ไหมปลาหมึกเฮ้ยตรงนี้มีอาวุธด้วยอ่ะมันดาบค่อยๆค่อยๆใจเย็นๆนี่มันเป็นบ้าอะไรเนี่ยกระต่ายหมีนกอินทรีแล้วปลาหมึกกระต่ายรู้ละผมรู้ละว่าไงพี่โบเราต้องมาเปิดจอนี่เป็นตามสัญลักษณ์กระต่ายหมีใช่ไหมกระต่ายหมีนกอินทรีปลาหมึกอ๋อเข้าใจแล้วในจอนี้มันจะเผยภาพรหัสมหันให้เราเอาล่ะนกอินทรีกระต่ายปลาหมึกหมีนกอินทรีกระต่ายปลาหมึกหมีนะทุกคนมันเป็นสัญลักษณ์อะไรพี่โมกระต่ายกระต่ายนกอินทรีกระต่ายอันที่สองนี่เลยคิดว่าถูกนะฝั่งนู้นนะทำของผมอยู่ฝั่งนี้อ่ะกูแล้วเราจะอยู่พี่กิตเฮ้ยตัวอะไรอ่ะตัวอะไรที่อยู่ข้างหลังจุ๊บแกเฮ้ยเออเดตายเฮ้ยมีลูกตามาด้วยโอ้ my
God นี่มันเป็นลูกตานี่มันดีไอเฮ้ยคุณกด E ที่ลูกตาได้เพื่อไล่มันไปใช่จริงเหรอมันจะหยุดยั้งเหรอโอ้ยโอ้โหโดนพี่ไม้อันนั้นน่ะกระต่ายหมีนกอินทรีปลาหมึกกระต่ายหมีเฮ้ยไอเราเริ่มมีแท่งสีฟ้าโผล่มาแล้วนะไม่รู้คืออะไรกระต่ายหมีปลาหมึกแท่งสีฟ้าเหรอแต่เป็นแหล่งพลังงานของเราก็ตอบฉันคิดว่าถ้าเกิดว่าหลอดพลังงานเต็มอาจจะสามารถเอาดาบขึ้นมาฝ่าฟันตรงนี้ได้โอ้โหนั่นสมใครน่ะเอื้อออกไปซะเอ็กไคเบอร์เหลือแท่งสุดท้ายแล้วครับแท่งสุดท้ายอ๋อโอเคระวังนะทุกคนยังไล่มันยังไล่มันแป้งหลังแป้งหลังขอบคุณพี่โมอินซีอินซีกระต่ายปลาหมึกหมีอินซีกระต่ายปลาหมึกหมีอินซีอันแรกอินทรีกระต่ายปลาหมึกหมีเออนกตายปลาหมึกหมีข้างหลังพี่ไม้โอ้โหโดนตาจิ้มอุ้ยอีกทีเดียวอีกทีเดียวโอ้ยจุ๊บแจงกับพี่โบทุ่มเททุ่มเทพี่โบระวังหลังหน้าหลังเลยพวกเขาคือจอมยุทธที่คอยสู้กับลูกตาในเกมดอร์พวกเขายอมทุ่มเทชีวิตร่างกายของตัวเองเรียบร้อยแล้วเพื่อนเย้ตรงกลางดาบไปเอาดาบแล้วจบเรื่องนี้กันตลอดนายจัดการดาบปักตรงกลางนายจัดการวู้ฮู้เอาพินิหารเฮ้ยอ้าวเฮ้ยอะไรอ่ะฮะพวกเราอยู่ในห้องผ่าตัดหรอตัวสล็อตนี่มั่วซั่วไปหมดสรุปเราคือเราป่วยเหรอสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดคือเราฝันเหรอหรือว่าพวกเราโดนทดลองตั้งแต่แรก To be continued ฉันไม่เข้าใจอย่ามาภาค3เลยเริ่มงงโอเคค่ะเพื่อนๆก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ The Truth Untold นะในภาค2ที่เรามาเล่นกันนะคะจะบอกว่ามันแตกต่างจากภาคแรกมากเลยอ่ะเพราะว่าภาคแรกอ่ะมันยังดูมีความแบบเป็นโรงพยาบาลตามหาลูกใช่ป่ะแต่อันนี้คือมันมั่วซั่วไปหมดเลยอ่ะเนาะทุกคนเนาะเนี่ยเรื่องงงมากงงๆเออไหนจะเจอไอ้ตัวที่เป็นเหมือนแบบไม่ไหม้เหมือนมดเจอตัวที่เป็นแมงมุมแล้วก็อีกตัวนึงคือแบบอะไรก็ไม่รู้แป้งคิดว่านะคะตอนจบเนี่ยก็น่าจะเป็นการจินตนาการของเราเองที่ตัวเราอยู่ในโรงพยาบาลอยู่แล้วเนาะแล้วก็อาจจะโดนแบบติดเชื้อหรือว่าโดนฉีดสารอะไรเข้าไปก็ได้เหมือนในภาคแรกก็เป็นว่าในภาคนี้นะคะก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แป้งด้วยนะคะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายมีปาวาด้วยจากตอนเนี้ยคืออินทรีตายหมึกหมีอินทรีตายหมึกหมีเออก็ได้ถ้าภาค3ฉันไม่เล่นแล้วนะฉันไม่อยากเจออินทรีตายหมึกหมี